้นพื้นที่ทันวันหรือโมกราปล่อยซีรีส์เรื่องแต่ไม่ใช่โปรเจกต์แล้วก็มีนาคอนเสิร์ตคุณพาเริ่มทัวร์สี่ทัวร์ภาคต่างมีนาจบนี่ค่ะคือพอจบที่ค่ะก็ถูกจบโปรเจกต์ใช่ค่ะมันจะสั่งมันจะคุยศึกษาข้อมูลไงอ่ะพี่ปัดไปลองทำกันบ้านอ่ะยังไงบ้างพอซีรีส์ออกมาแล้วรู้สึกจริงๆรู้สึกจริงๆถ้าเกิดมาถามตัวเองก่อนรู้สึกว่าชอบสำหรับตัวละครของเราครับเพราะว่าในระหว่างที่เราทำเนี่ยเราก็ตั้งใจกับมันทำให้เรารู้สึกว่าพอมันออกมาแล้วมันละครมันออกมาดีตามที่เราคาดหวังไว้อ่ะมันทำให้รู้สึกว่าอิ่มใจแล้วพอมีกระแสที่ดีมันเป็นโบนัสให้กับตัวเราเองกับทีมงานตอนนั้นกดดันไหมก่อนที่มันจะออกมามันต้องแบ่งอารมณ์ยังไงจริงๆจริงๆสำหรับคาแรคเตอร์ในเรื่องของผมนั้นก็เหมือนพี่ยงเขาก็ดึงตัวผมเองในชีวิตจริงอ่ะออกไปส่วนนึงแล้วก็อาจจะปรับแต่งอะไรบางอย่างใส่อะไรเข้ามาเพิ่มคือออกไปถึงว่าออกไปเป็นตัวละครหรือออกแบบออกจากตัวเราไปออกไปส่วนนี้คือหมายถึงเขาอ่ะเอาชีวิตจริงของผมมาไปใส่ในตัวละครคือแล้วก็เหมือนแอดอะไรเพิ่มบางอย่างมาทำให้แบบกลายเป็นเอิร์ดออกมาในละครด้วยคุณคุณตาก็คือเอาโมเมนต์ตอนนั้นมาใส่ในตัวละครเพื่ออารมณ์เดียวกันจะมันจะได้ไปด้วยกันได้ก็คือเหมือนเอาตัวเราอ่ะไปเป็นยืนเรื่องก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆใส่อะไรลงมาเพื่อใส่อะไรเข้ามาเพื่อให้เหมือนแบบมันไม่ใช่วงกับตันไปอยู่ในละครมันก็เลยแบบกลายมาเป็นเอิร์ดออกมาในละครอาทิอะไรที่เขายกเข้ามาอย่างเช่นความแบบเป็นคนขี้อายเป็นคนแบบหรอขี้อายคือตัวจริงตัวจริงก็ขี้อายแหละแบบขี้อายแบบกล้าๆกลัวๆใช่ครับแล้วไงต่อหมดแล้วแค่นี้หรอแค่นี้แหละขี้อายแล้วก็กล้าๆกลัวจริงๆมันมีอีกหลายๆอย่างอะไรที่เขาเสริมเข้ามาเสริมเข้ามาก็คงความเป็นแบบผู้ใหญ่ความเป็นอะไรที่เราต้องไปศึกษาเองว่าแบบการที่จะเป็นแบบคนคุมคนเนี้ยมันทำยังไงก็มันก็ถือว่าโชคดีครับที่ได้ประสบการณ์ชีวิตจากในละครเอามาใช้ในชีวิตจริงอันนี้เสริมตอนที่มันเกิดเรื่องหรือว่าเสริมก่อนที่จะแสดงจริงๆมันมาตั้งแต่แรกแล้วครับตอนนั้นไม่เครียดหรอไม่ปวดหรอเครียดที่นั่นเราแล้วเจอพี่แหม่มเครียดครับไม่พี่แหม่มไม่เครียดจริงๆพี่แหม่มเขาก็เป็นคอยเป็นกำลังใจคอยแบบเหมือนคอยอยู่ข้างๆครับจริงๆจริงๆเราก็ต้องแบ่งแยกพาร์ทในชีวิตจริงกับในการทำงานคือถ้าเกิดเราได้มอบหมายหน้าที่ในการทำงานเราก็ต้องโฟกัสควรจะแบบตั้งใจกับมันจริงๆอ่ะเรื่องอื่นมันก็มีเข้ามาบ้างแหละแต่แค่ว่าตอนนั้นเราก็โฟกัสก่อนแต่พี่ยงเคยสัมภาษณ์ว่าตอนนั้นที่เรามาคองเราเหมือนว่าจะร่างวิญญาณอยู่บ้านมันก็มีบ้างแหละก็คือแบบมาแต่ว่าเวลาเข้าซีนเนี้ยเราก็ต้องเก็บสติเองกลับมาไม่งั้นแบบกระโดดพี่ยงได้ใช่แล้วตอนนั้นคือแบบมันแบ่งแยกยังไงแบ่งแยกอะไรอ่ะมันหนักเหมือนกันนะก็เหมือนเราคงไปแบบโน่นแล่นอยู่ในแบบละครมาแล้วก็ทิ้งตัวจริงไปข้างนอกแต่ว่ามันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันประสบการณ์ก็ช่วยได้เยอะครับเหมือนเราก็แค่ทิ้งชีวิตจริงไว้ช่วงหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ในละครช่วงหนึ่งแล้วก็ค่อยแบบกลับมาพอใจแค่ไหนกับการกลับมาของเรากับซีรีส์สำหรับซีละครนะครับสำหรับละครเรื่องนี้เราค่อนข้างรู้สึกเป็นมาสเตอร์พีซชิ้นแรกของเราครับที่แบบเราได้ทำงานกับพุ่มกับที่เราเคยใฝ่ฝันว่าอยากจะทำกับพี่ยงรวมถึงพี่ๆนักแสดงรวมถึงเพื่อนๆของเรามันรู้สึกว่ามันเป็นการแบบรวมกลุ่มกลุ่มหนึ่งขึ้นมาที่แบบมีแพชชั่นเดียวกันว่าอยากจะทำละครเรื่องนี้ที่ดีที่สุดครับมันก็เลยมีความสุขมาที่แบบได้มาอยู่ในส่วนหนึ่งโปรเจกต์แต่พี่แม่เป็นยังไงบ้างแม่สนุกครับแม่จริงๆตอนแรกก็คิดว่าพี่แม่เป็นคนยังไงอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่เคยคิดได้ยังไงเป็นคนยังไงตอนแรกภาพที่เห็นยังไม่เราก็ไม่ชัวร์หรอกแต่เราไม่ชัวร์เราแค่แบบเกรงใจเงี้ยค่อนข้างแบบ
กลัวนักแสดงผู้ใหญ่หน่อยเพราะกลัวเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยของมาสองกันใครสองใครสองใครไม่รู้เก่งก็ไม่รู้แต่พอไปอยู่ในเรื่องจริงคือแต่ละคนคือแบบเหมือนคุยเป็นเหมือนคนในครอบครัวเลยที่แบบเหมือนเป็นแม่ของเราในชีวิตจริงอะคุยกับปิ่นที่เทียบอะไรเงี้ยเขาเหมือนเป็นแบบญาติของเราจริงเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันสนุกแบบว่ามันเหมือนเป็นการกลับมาด้วยแล้วก็คนเราจะได้ไลฟ์ฟีดแบ็กที่ถึงว่าเราจะแฟนก็แซนตอบรับก็จริงๆฟีดแบ็กก็ดูบ้างแต่แค่รู้สึกว่าเวลาที่เขาชมมาหรือว่าติเราในการทำงานไม่ว่าจะเป็นคุณหรือไลฟ์โปรเจกต์ไหนไปนานนะครับกับละครเรื่องคนหนึ่งทางเงี้ยเราก็ค่อนข้างจริงๆค่อนข้างพอใจก่อนสำหรับตัวเราเองค่อนข้างพอใจกับชิ้นงานสำหรับฟีดแบ็กก็ได้รับหลายเสียงแรงมีทั้งติบ้างมีทั้งแบบคำชมว่ามันเป็นผลงานที่แบบดีชิ้นหนึ่งเลยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแค่นี้ก็แบบมีแรงในการทำงานต่อเราจะได้แบบข้อผิดพลาดแล้วก็แก้ตรงนั้นแล้วค่อยไปต่อกับการรู้สึกไงบ้างเขาไม่ได้เอาเรื่องที่มันเป็นข่าวมาตัดสินในผลงานของเราเพราะก่อนหน้านี้เราจะกลัวใช่ไหมว่าเขาจะตัดสินจากข่าวแล้วก็มาตัดสินในผลงานเราไปด้วยจริงๆมันก็มีกลัวบ้างครับแต่ถ้าคือเหมือนเรามันอยู่ในโปรเจกต์แล้วอ่ะแล้วมีพี่ๆเป็น10-20คนรวมถึงทีมงานอ่ะเรารู้สึกว่าเราพลาดไม่ได้อ่ะเราแค่ต้องตั้งใจแล้วถ้าเกิดทุกคนตั้งใจผมเชื่อว่ามันจะแบบส่งผลแล้วก็ยกระดับละครได้มากมีแอบคิดก่อนที่เราคอนว่าแบบเขาจะโอเคไหมแบบนั้นพูดตามตรงเขาจะแอนตี้เราไหมก็จริงๆก็มีกลัวครับยอมรับตามตรงว่าเราก็ค่อนข้างกลัวแต่ว่าเหมือนทุกคนก็เป็นกำลังใจให้แล้วเหมือนเราอยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วอ่ะเราทิ้งเราถอยหลังไม่ได้แล้วเราได้แต่เดินหน้าเราก็ต้องมาโฟกัสเราดีสุดเหมือนเป็นการกลับมาถึงหมอเพลงด้วยไงเพราะว่ามาทั้งซีรีส์เพลงมากแบบการแบบตูเข้ามาเลยคือค่อนข้างอยากให้ผลงานมันออกเพราะว่ามันเป็นผลงานแรกของเราที่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นคนดูผลงานเนี่ยเราไม่ใช่แบบเราเล่นเฉยๆแล้วก็แบบเราอยากดูเองด้วยมันก็เลยแบบมีความพิเศษทีนี้กับการสิ่งมากกว่าเราจะดังจะต้องมีอุปสรรคตลอดเวลาก็คงเป็นเรื่องของแบบชีวิตแหละชีวิตทุกคนมันก็มีเรื่องอะไรเข้ามาเพียงแต่เราจะเหมือนข้ามผ่านมันหรือว่ามีวิธีรับปัญหากับมันยังไงแล้วทุกอย่างที่มันเข้ามามันก็ถึงมันจะมีอะไรเข้ามาร้ายๆแต่ผมเชื่อว่าทุกปัญหาจะแบบเรื่องดีๆซ่อนอยู่ถ้าเกิดเราข้ามผ่านหรือว่าผ่านมันไปได้คนมันจะโตขึ้นแล้วก็แบบน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างสำหรับตัวเองที่มันเปลี่ยนไปอย่างนั้นวันนั้นมันเป็นยังไงร้ายเรามองตรงไหนว่ามันจะต้องมีเรื่องดีขึ้นมาสัก 1% ที่เป็นกำลังใจให้ตัวเราเองที่เรามองเองผมแค่รู้สึกว่าผมมีคนที่เป็นกำลังใจคนที่คอยอยู่กับเราก็เยอะอยู่เหมือนกันก็คือเขาไม่ทิ้งเราอ่ะเขาไม่ได้แบบร้ายเราอ่ะเขามีแต่ความหวังดีให้หรือว่าคนพวกนี้เป็นคนที่แบบรักเราทำเหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่เหรอกูจะใช้คำว่าฟ้าหลังฝนนี่ตายนี่ชอบเล่นใหม่เลยทีเดียวนะเอาก็ดูผมไม่ได้รู้สึกว่าตายหรอกแค่รู้สึกว่าก็เหมือนล้มอ่ะแค่แบบลุกขึ้นมาเดินต่อไปจะเป็นแค่ล้มดังกว่าคนอื่นเขาก็อาจจะประมาณนั้นเจ็บหนักไหมแม่เราเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแม่เราค่อนข้างที่จะตอนนั้นก็มีกระแสจนที่คุณแม่หนักตอนนั้นจริงก็ยอมรับนะครับว่าคนแหละคนก็เหนื่อยไปหมดแหละแต่ว่าก็ได้แต่คอยเป็นกำลังใจให้พวกเราเองแหละเพราะว่ามันก็ต้องรักครอบครัวไว้ก่อนเนาะแต่ตอนนี้แม่ก็ดีขึ้นครับแม่ก็แบบเริ่มไปเป็นปกติตอนนี้ก็แบบเริ่มแบบไปเที่ยวพักผ่อนอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้คุณแม่ก็ไปที่โรงเรียนก็พอจริงมันก็อยากตอบคำถามมันเหมือนเขาก็รู้สึกก็รู้แหละว่าเขาก็เสียใจนะครับแต่สำหรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็ได้แหละแบบเราก็คอยอยู่ข้างเขาก็ค่อยปรับมั้งในอนาคตเราก็ค่อยๆปรับแล้วค่อยๆแบบโน้มน้าวไปแต่ตอนนี้สภาพจิตใจสถานการณ์มันก็ดีขึ้นแล้วก็เริ่มก็กลับมาปกติเราไม่ให้สัญญากับแม่ไม่ได้สัญญาครับแม่แค่เหมือนบอกให้แบบช
ใช้จะทำอะไรก็คิดเยอะๆแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่แบบเราทำไปแล้วมันจะกลับมาถ้าเกิดเราเลือกไปแล้วเราก็ยอมรับครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นช่วงนั้นสภาพในบ้านเงียบมากเงียบครับค่อนข้างแบบเราจริงตอนช่วงนั้นผมไม่ได้อยู่กับแม่เลยผมจะไปอยู่บ้านญาติก็ยิ่งอยู่ถ้าเกิดอยู่ด้วยกันช่วงแรกมันก็พอได้แหละแต่ว่าช่วงหลังมันก็เริ่มจะมาคุมันก็ขึ้นมันไม่เหมือนมีคนแบบนึงขึ้นมั้งคือทุกคนก็อึมครึมกันไปหมดแล้วก็เจอแบบว่าใช่ตกกันไปหมดทั้งบ้านอย่างนี้เราก็เลยต้องไปอยู่กับตอนนั้นที่บ้านญาติแล้วตอนนี้คือกลับมาอยู่ทำมาอยู่บ้างเป็นไงบ้างเห็นรอยยิ้มแม่ครั้งหนึ่งรู้สึกดีใจครับที่ทุกคนกลับมาหากันมาคุยเราก็เหมือนได้คุยอะไรหลายๆอย่างกับแม่มากขึ้นด้วยคุยกันทั้งครอบครัวเลยมีอะไรที่มันค่อยๆปรับมาแบบเดินไปด้วยกันได้รู้สึกว่าเราโตขึ้นจากเหตุการณ์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโตขึ้นพอนะแค่รู้สึกว่าเหมือนมีแอคชั่นในชีวิตมากแล้วก็คอยระวังมีการแบบคิดกันตองอะไรมากมันกับการดูเป็นพี่น้องมากขึ้นเลยคือพูดชัดขึ้นพูดรู้เรื่องขึ้นจริงเหรอเออดูแบบดูเหมือนว่าถึงมันจะเป็นเรื่องร้ายแต่มันก็คือมันยังสอนมันเหมือนก็ได้ก็อย่างที่บอกแหละมันก็มีข้อดีออกมามันก็ทำให้เราแบบคิดกันตองในหัวมากเรื่องเราจะไปก็ต้องวางแผนชีวิตดีๆว่าจะทำยังไงใช่ครับก็วางแผนแล้วพี่ถามเรื่องความชิงความรักของเราอ่ะเราจะวางแผนความรักเราเป็นยังไงบ้างก็จริงๆความรักมันเป็นเรื่องที่พูดยากแหละทุกคนมันก็มีความรู้สึกมันไม่สามารถห้ามกันได้หรอกแต่แค่เราก็ใช้ระมัดระวังเซอร์ไพรส์มันเกิดจริงครับซาจีระมัดระวังนะระมัดระวังแล้วก็แบบยังไงอ่ะคือมันก็อยู่ที่ตัวเราเองที่ตัวเราแต่ละบุคคลแหละว่ามันจะแบบเป็นยังไงอย่างด้วยพี่กัปตันเป็นคนที่อยู่ในที่แจ้งมันจะมีผู้หญิงสองแบบคือผู้หญิงที่อยากเข้ามาลองกับผู้หญิงที่กลัวกับข่าวที่เกิดขึ้นครับตรงนี้เราจะรู้สึกในสิ่งที่นี้ผมเฉยแหละก็อย่างที่บอกเราต้องโฟกัสตัวเราเองอ่ะเราไม่สามารถไปบังคับคนอื่นบังคับใครให้แบบเขาคิดได้อ่ะฉะนั้นเราก็ได้แต่แบบพิสูจน์ให้เขาเห็นมากกว่าหัวเข้ามาหาแหวนไม่นะผมไม่ค่อยมีผมไม่ค่อยส่วนมากผมไม่ค่อยมีใครเข้ามาในชีวิตเลยจริงๆแต่แบบมีแต่คนที่สนิทมากๆมีแต่เพื่อนกลุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยผมค่อนข้างสันโดษนิดนึงเราดูคนออกมาแล้วนะวันนี้ถ้าหลังมันจะผ่ายการมันแล้วเนี่ยเราสร้างดูเลยว่าเอ้ยคนไหนสกีนได้ละเริ่มมีแบบตัวสแกนนะโอ้ยเนี่ยได้เหรอลูกได้เหรอลูกอยู่ต้องดูด้วยนะลูกอยู่ต้องเลือกด้วยเห็นผมสั้นไม่ใช่นะลูกอ้วนอ้วนลูกต้องดูอัดวิดีโออยู่อาจจะหลังนี้ไปถ้าคนจบโปรเจกต์ใบนายใบนายแล้วก็ไปมองที่ตัวเองยังไงบ้างคือตอนเนี้ยนายใบนายมันเหมือนเป็นทางกลางของผมมั้งว่าเราอยากจะทำอะไรต่อเราอยากจะทำอะไรซึ่งผมก็รู้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะว่าอยากจะทำอะไรต่อมันก็เลยเหมือนรอจบโปรเจกต์มันสมบูรณ์แล้วเราให้เดินหน้าต่อรับอะไรกับสิ่งที่เข้ามาแต่แฟนอยากขอบคุณตัวเองนะที่เชื่อในตัวเองที่ไม่ทันหลังเดียวจากวงการไปวันนั้นอยากขอบคุณขอบคุณคือเขาเล่นนะไม่ได้อยากขอบคุณตัวเองอยากขอบคุณคนรอบข้างมากกว่าทุกคนให้คำแนะนำให้ความคิดอะไรกับเราอ่ะแต่เราก็แค่มาแบบกันกองว่าอันไหนเป็นทางที่เราจะหลักต้องขอบคุณคนรอบมากกว่า